อำลาบ้านนุโคกันเสร็จสับเดินทางอีกพักใหญ่มาถึงแล้วค่ะบ้านปึ่งเครื่องแม้วันนี้เดินทางมาถึงที่หมู่บ้านเปิ่งเครื่องสักทีนะคะก็จะต้องมาทานอาหารอร่อยๆที่นี่กันบ้างดีกว่าค่ะก็เลยมาอยู่กับพี่ดอกไม้สวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็อยู่นะฮะสวัสดีโอ้โหอยู่กันเยอะเลยฮะแบบชาวกะเหรี่ยงดูบ้างดีกว่าใช่ค่ะต้องเป็นอาหารแบบพื้นบ้านเลย มีเมนูอะไรบ้างคะพี่ดอกไม้อ้าวมันจะมีแกงตะลาเปาะและแกงตะลาเปาะค่ะแกงตะลาเปาะคือถ้าแปลงเป็นถ้าเกิดแปลงเป็นภาษากลางก็คือแกงอะไรครับมันคล้ายๆแกงแข็งนะพี่นาทางค่ะก็คือมีส่วนผสมของมันจะมีหน่อไม้หน่อไม้ค่ะใบขมิ้นเนี่ยใบขมิ้นอ๋อใช้ใบด้วยฮะตะไคร้ตะไคร้ด้วยใบมะเขวนยอดฟักทองยอดฟักทองสุดท้ายก็มันจะมีน้ำพริกกะเหรี่ยงน้ำพริกกะเหรี่ยงค่ะเดี๋ยวให้มาดูส่วนผสมเมนูอื่นอยากทานเมนูแรกแล้วค่ะเพราะหิวเลยเจอเลยหิวข้าวอะไรภาษากะเหรี่ยงพูดว่าอะไรคะบัตเตอร์เอาเมย์บัตเตอร์เอาเมย์เอาละถ้าหิวหนักๆแล้วครับหิวหนักๆหิวมากๆแล้วลองอัวตัวซะเอออัวตัวซะแม้มากันแบบนี้ต้องลองช่วยปรุงช่วยชิมนะคะเอาละค่ะช่วยกันค่ะจะได้เสร็จไวตอนนี้ผักก็สุกแล้วค่ะต่อจากนั้นเราก็ใส่ปลาเนาะแล้วก็ใส่ตามไปด้วยมีตาแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือกะปิแล้วก็พริกเกลือค่ะแต่ว่าอันนี้อะไรครับทำไมเอามาแขวนไว้ตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะภาษากะเหรี่ยงใช่ห้องไม่บ่อนเลยง่ายง่ายกะเหรี่ยงอ๋อทำไมมาวางไว้ในห้องครัวครับบางครั้งน่ะอาจจะข้าวที่ไร่สวนอะไรยังไงจะเอาไปใช้ใส่ก็ข้าวใส่อะไรไปอย่างนี้ค่ะเอาไว้ใส่ข้าวอะไรปกติแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าเอาไปแขวนที่อื่นก็ได้ทำไมต้องมาแขวนในห้องครัวล่ะครับเพราะว่าถ้าเอาไปแขวนไว้ที่อื่นบางครั้งเนี่ยถ้าไม่แห้งกว่าเอมันจะเป็นแมนเจาะอะไรเงี้ยมันจะเสียไปพอไม้พออะไรอย่างเงี้ยถ้าจะอยู่ใกล้ไฟมันจะแห้งแล้วก็มันจะไม่มีใครทำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นการไล่ความชื้นไม่งั้นเดี๋ยวมอดก็จะกินค่ะค่ะโอ้โหเป็นภูมิปัญญาเป็นกลิ่นเล็กๆน้อยๆนะครับเรียบร้อยโรงเรียนเปิ่งเครื่องอาหารมารออยู่ตรงหน้าแล้วจัดการเลยจ้าเอาละครับตอนนี้พร้อมหน้าพร้อมตาเรียบร้อยแล้วและที่สำคัญครับอาหารก็เสร็จแล้วสำคัญหิวหิวบอกคุณผู้ชมอีกครั้งนึงดีกว่านะคะว่าเมนูของเรามีอะไรกันบ้างครับเริ่มต้นนะครับนี่น้ำพริกกะเหรี่ยงครับทางด้านนู้นครับทางด้านนู้นก็คือเป็นต้มหินโสดใช่ไหมคะใช่ต้มหินโสดนะครับแล้วก็ตามด้วยแกงตะละเปาะแล้วก็มีเพิ่มเติมมาด้วยนะครับพี่เขาทำมาฝากไก่อุ๊บไก่อุ๊บทานกันเลยดีกว่าครับเลยทานเลยคุณป้าทานเยอะๆนะคะคุณแม่คุณพ่อด้วยค่ะเดี๋ยวเอาให้ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวยขนาดไหนครับกิจกรรมพรุ่งนี้ใช้แรงกายแรงใจอย่างมากด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเอาแรงเต็มที่ค่ะต้องครับจะดูครับว่าความลำบากเป็นยังไงวันพรุ่งนี้เจอแน่นอนครับจนตอนนี้ขอความสบายเลยละกันค่ะไปครับต้องนอนแล้วฮะไปแล้วนะคะแบบนี้รู้สึกว่าหิวครับพี่น้องนะครับถ้าหิวไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่นพพามาทานอาหารที่เปิ่งเครื่องเนี่ยตอนเช้าๆตอนนี้เขามีอาหารที่แบบน่าอร่อยมากๆเลยนะอาหารที่ว่านี่คือขนมใช่ไหมคะใช่แล้วแต่ไม่รู้ชื่อที่แน่ชัดต้องไปถามนี่แหละครับครับอ๋อถ้ามาเปิ่งเครื่องก็เป็นเราเห็นเป็นท้องถิ่นนะฮะเป็นขนมเรียกภาษาพม่าเขาเปโมะนะฮะครับเหมือนว่าฮะก็เป็นขนมที่เราเห็นอยู่ก็ข้าวอบนะฮะเอาแป้งมาอบให้สุกครับก็มีมะพร้าวมีงาใส่ด้วยเนี่ยนอกจากนี้ครับยังมีของคาวด้วยของหวานอันนี้ขนมจีนนะฮะท้องถิ่นเขาจะใช้หยวกกล้วยทำนะฮะเสร็จแล้วค่ะขนมเปโมะแบบนี้ต้องไปทานที่โต๊ะดีกว่าค่ะมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ
เกรงใจเกรงใจอืมใหญ่ๆอร่อยเหมือนรสชาติเหมือนอะไรคะเหมือนขนมถังแตกครับแต่ว่าขนมถังแตกเราจะมีน้ำตาลทรายโรยด้วยใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นแบบแท่งงากับมะพร้าวรสชาติก็จะหอมๆอร่อยอืมอร่อยมากค่ะโอ้ยมาแล้วมาแล้วขนมจีนหยวกกล้วยหน้าตาอย่างนี้ครับขนมจีนจานละ5บาทเท่านั้นคนที่นี่มีชีวิตพอเพียงแม้จะไม่ใช่คนสัญชาติไทยทั้งหมดแต่ก็อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยอย่างสงบและน่ารักค่ะท้องอิ่มเริ่มจะมีแรงกันแล้วมาถึงบ้านเปิ่งเคลิงพี่ณรงค์เขาเสนอให้ลองไปเหยียบแผ่นดินฝั่งพม่าซะหน่อยเพราะจุดที่ยืนกันอยู่นี้ริมชายแดนแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองค่ะฝั่งด้านชายแดนพม่าก็มีบรรยากาศเงียบๆค่ะปกติเขาจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันแต่วันนี้ฝนตกลงมาเลยเงียบเหงาไปนิดแต่ถึงยังไงก็บอกใครๆได้แล้วค่ะว่ามาถึงเมียนมาแล้ว